สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Visual Gamer นะคะและวันนี้พวกเราจะมาพูดถึง10เกมดังที่มีท่าเต้นสุดเจ๋งทำให้แต่ละเกมนั้นดูมีสีสันขึ้นมาทันตากันค่ะในปัจจุบันนั้นนะคะมีหลากหลายเกมที่ทำการพัฒนาระบบการเคลื่อนไหวหรือระบบอีโมทต่างๆเพื่อทำให้เหล่าตัวละครนั้นสามารถแสดงท่าทางพร้อมออกอาการอิริยาบถต่างๆได้เสมือนมนุษย์ซึ่งท่าทางการเคลื่อนไหวด้วยการเต้นนั้นกลับเป็นการแสดงอารมณ์เพียงจุดเล็กๆที่สามารถสร้างสีสันให้กับเหล่าตัวละครสุดโปรดของชาวเกมเมอร์ได้ไม่น้อยและคราวนี้นะคะพวกเราก็จะพาทุกคนมาดูเหล่าวิดีโอเกมที่มีท่าเต้นอันสุดเจ๋งซึ่งทำให้แต่ละเกมนั้นดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันตากันค่ะส่วนจะมีเกมไหนที่เต้นได้โดนใจคุณผู้ชมกันบ้างนั้นต้องตามมาดูกันเลยนะคะ League of Legends จัดว่าเป็นเกมแนวโมบ้าที่ได้รับความนิยมจากเหล่าเกมเมอร์อย่างล้นหลามมานานนับหลายปีเลยนะคะโดยจุดเด่นที่น่าสนใจในเกมนี้ไม่ได้มีเพียงแค่รูปแบบการเล่นและเหล่าแชมเปี้ยนที่มีทักษะความสามารถที่ดูแตกต่างกันออกไปเท่านั้นภายในเกมนี้นะคะยังมีฟีเจอร์ในการเคลื่อนไหวท่าทางซึ่งส่วนนี้นะคะเป็นตัวสร้างสีสันให้กับเกมด้วยท่าเต้นสุดเจ๋งที่แต่ละตัวละครแชมเปี้ยนนั้นจะมีท่าเต้นประจำกายเป็นของตัวเองค่ะแถมเกมนี้นะคะยังได้มีการนำท่าเต้นจากเหล่าศิลปินสุดฮอตและท่าเต้นยอดฮิตทั้งในอดีตและปัจจุบันมาใส่ไว้ในเกมได้อย่างน่าสนใจเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ตามก็สามารถเต้นเพื่อการผ่อนคลายหรือจะทำการเต้นเย้ายวนชวนเรียกน้ำโหจากเหล่าสตูฝ่ายตรงข้ามก็จัดว่าสนุกไปอีกแบบนะคะBraid and Soul จัดว่าเป็นเกม MMORPG ฟอร์มใหญ่ยักษ์ที่ได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีในบ้านเราเลยก็ว่าได้นะคะและจุดที่น่าสนใจภายในเกมนี้นะคะก็ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวละครหนุ่มสาวที่แต่งตัวฟุ้งฟิ้งกันเท่านั้นโดยภายในเกมนี้นะคะก็ได้มีการจัดเต็มในเรื่องของแอนิเมชันอารมณ์ท่าทางต่างๆรวมไปถึงบรรยากาศภายในเกมที่ดูตื่นตาตื่นใจอีกทั้งยังมีแอนิเมชันท่าเต้นสุดเจ๋งทั้งเท่เก๋กู๊ดและดูเย้ายวนที่ได้หยิบมาจากศิลปินชื่อดังทั้งชายและหญิงไปจนถึงท่าเต้นสุดแปลกที่ได้รับความนิยมมาสร้างเป็นสีสันทำให้แฟนเกมทั้งหลายประทับใจและนำมาทำเป็นมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงในการปาร์ตี้ร่วมวงกันอย่างสนุกสนานกันไม่น้อยเลยนะคะ NBA 2K18ดูผิวเผินแล้วนะคะเกมนี้ก็เป็นเพียงแค่เกมกีฬาแข่งบาสเกตบอลทั่วไปแต่สำหรับเกมนี้นะคะทางทีมผู้พัฒนาเองก็ได้จัดเต็มทั้งไอเดียพร้อมรูปแบบเกมที่สามารถทำให้เหล่าผู้เล่นนั้นได้ใช้ชีวิตไปกับการแข่งบาสเกตบอลตามเมืองและมีสังคมอยู่ในโลกแห่งเกมได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยการนำเหล่าอารมณ์ท่าทางสุดเจ๋งที่มีให้ทางผู้เล่นได้เลือกใช้กันหลากหลายท่าทางมาทำการประดับใส่ไว้ในตัวเกมได้อย่างน่าสนใจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นยอดฮิตจากเพลงดังท่าเต้นโดนใจเหล่าวัยรุ่นไปจนถึงท่าเต้นยอดฮิตติดเทรนในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งดูจากผู้เล่นหลายๆคนแล้วรู้สึกชื่นชอบกับเหล่าท่าเต้นสุดเจ๋งที่สามารถนำไปใช้เคลียร์ในสนามแข่งบาสได้แบบสุดติ่งพร้อมโยกย้ายออกมาเต้นกันให้มันได้ทุกสถานที่จริงๆเลยนะคะ Uncharted 4ซีรีส์เกมประจนภัยชื่อดังที่เอ่ยชื่อเกมนี้แล้วต้องนึกถึงพระเอกหนุ่มนาธานเดรกกันอย่างแน่นอนเลยนะคะและนอกจากเกมนี้นะคะจะได้มีการนำเสนอเรื่องราวสุดเข้มข้นกับการประจนภัยสุดท้าทายแล้วภายในเกมนี้นะคะก็ยังมีเหล่าท่าเต้นลีลาท่าทางมากมายที่จัดหนักขนกันมาให้เหล่าผู้เล่นได้เลือกสะสมกันค่ะแถมการแสดงท่าทางเหล่านี้นะคะยังสามารถนำไปใช้ในโหมดมัลติเพลเยอร์ไฟกับทางผู้เล่นอื่นพร้อมสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับเหล่าพวกพ้องกันอีกด้วยค่ะซึ่งท่าเต้นเหล่านี้นะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินชื่อดังและเพลงยอดฮิตหลากหลายยุคสมัยและขอบอกเลยนะคะว่าทางทีมพัฒนานะคะยังจัดแบบท่าเต้นที่ทำออกมาได้อย่างเสมือนจริงและเข้าถึงอารมณ์การเต้นได้ไม่น้อยเลยค่ะดูมนับว่าเป็นเกมสุดมันในตำนานที่เหล่าเกมเมอร์ให้การยอมรับแถมยังเป็นเกมที่ได้รับรางวัลเพลงประกอบยอดนิยมที่หลายคนฟังแล้วต้องขอยกนิ้วชื่นชมให้เลยนะคะและตัวเกมในภาคล่าสุดนี้ก็ได้จัดเต็มในโหมดมัลติเพลเยอร์ที่เหล่าผู้เล่นสามารถไฟกันมันเลือดสาดถูกใจเหล่าเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์กันได้ไม่น้อยอีกทั้งทางผู้พัฒนานะคะยังได้ใส่ไอเดียสุดเกรียนที่เหล่าผู้เล่นสามารถเลือกท่าเต้นสุดกวนมาสร้างสีสันและเกรียนฝ่ายตรงข้ามให้หัวร้อนเล่นด้วยท่าเต้นสุดโดนใจที่เหล่าผู้เล่นนั้นสามารถออกมาเต้น on the floor ภายในสังเวียนเดือดแห่งนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะและขอบอกเลยนะคะว่าเหล่าการแสดงท่าทางต่างๆนั้นมันทำให้เหล่าสาวกเกมดูมกลับถูกอกถูกใจและนำมาใช้ในการสวนกลับฝ่ายตรงข้ามได้อย่างสะใจกันจริงๆเลยนะคะ Call
Call of Duty Black Ops 3เกมยิงสนั่นมันกระจายที่คนรักเกม FPS ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีกับซีรีส์เกมดัง Call of Duty ที่ได้รับกระแสการตอบรับว่าซีรีส์เกมนี้โดดเด่นทางด้านการนำเสนอเรื่องราวเกมที่ดูน่าสนใจสำหรับเกมในภาคนี้นะคะก็ได้มีการเสริมเพิ่มเติมแต่งระบบทอนซึ่งเป็นระบบที่ทางผู้เล่นสามารถเลือกท่าทางสุดกวนของเหล่าตัวละครในโหมด Multiplayer มาใช้ในการย่อเย้ยคู่ต่อสู้ให้เจ็บใจเล่นในช่วงปิดเกมของแต่ละแมตช์นั่นเองค่ะและความบันเทิงจะเกิดขึ้นนะคะเมื่อเหล่าทีมพัฒนาได้ใส่ท่าทางและการเต้นสุดโดนใจที่เหล่าเกมเมอร์เห็นแล้วต้องถูกอกถูกใจไปตามๆกันที่ขนกันมาทั้งท่าเต้นสุดอินเทรนในโลกโซเชียลท่าเต้นโดนใจจากเพลงดังรวมไปถึงท่าเต้นประจำกายของศิลปินชื่อดังที่ทางผู้เล่นเกมนี้นะคะต่างทำการสุ่มไอเทมและทำการซื้อท่าทางต่างๆมาหยอกเย้าผู้เล่นคนอื่นๆให้เฮฮากันอีกด้วยค่ะFriday the 13 เกมสยองขวัญกับฆาตกรโรคจิตสุดโหดที่เอ่ยชื่อเกมแล้วนะคะเกมเมอร์หลายคนต้องคุ้นเคยกันค่ะมองดูแล้วนะคะเกมนี้ก็ได้มีการแสดงถึงอารมณ์บรรยากาศและความรู้สึกอันน่ากลัวอยู่เต็มประดาแถมตัวเกมนะคะก็ได้มีการจัดเต็มในรูปแบบเกมที่ทำให้ทางผู้เล่นได้เป็นทั้งฆาตกรและนักท่องเที่ยวผู้ถูกไล่ล่าได้อย่างตื่นเต้นร้าวใจด้วยรูปแบบเกมที่ออกแนวสยองขวัญ นั้นทางผู้พัฒนานะคะก็ได้หยิบระบบท่าทางการแสดงออกที่เหล่าตัวละครทั้งหลายสามารถออกลีลาท่าทางทั้งการเต้นได้อย่างสุดเหวี่ยงมาใส่ไว้ในเกมได้อย่างน่าสนใจเลยค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อันน่ากลัวกับการตามล่าของฆาตกรโรคจิตอยู่ก็ตามแต่เหล่าผู้เล่นทั้งหลายนะคะมักจะกบเกลื่อนความกลัวเหล่านั้นด้วยการออกมาเต้นโชว์ลีลาอันสุดเกรียนเพื่อเยาะเย้ยเจสันกันมานักต่อนักและหากใครนะคะที่เล่นเป็นฆาตกรแล้วเจอเหล่าผู้เอาชีวิตรอดกำลังลองเล่นเต้นระบำกันอยู่แล้วก็คงอยากจะวิ่งเข้าไปจัดการพวกเขาด้วยการฆาตกรรมกันอย่างโหดเหี้ยมกันไม่น้อยเลยนะคะThe Sims 4 มาถึงเกมจำลองการใช้ชีวิตชื่อดังที่อยู่คู่กับเหล่าเกมเมอร์กันมานานหลายปีอย่างเกม The Sims ที่ทางผู้เล่นนะคะสามารถสร้างสรรค์การใช้ชีวิตของเหล่าซิมได้อย่างตามใจสั่งซึ่งภายในเกมนะคะก็มีฟีเจอร์ที่สามารถทำให้ชาวซิมมาร่วมปาร์ตี้ทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นระบำกันให้สนุกสุดเหวี่ยงกับเหล่าพวกพ้องรวมไปถึงการใส่มอดที่เป็นตัวแปรสำคัญทำให้เหล่าชาวซิมทั้งหลายสามารถจัดแต่งหน้าตาทรงผมชุดสวมใส่ตกแต่งบ้านไปจนถึงการแสดงท่าทางและการเต้นได้อย่างอิสระมากขึ้นกว่าเดิมค่ะและด้วยระบบการรองรับมอดนี้จึงทำให้เหล่าผู้เล่นหลายคนนะคะเริ่มนำมาใช้ในการดัดแปลงท่าทางการเต้นที่ได้หยิบนำท่าทางการเต้นจากศิลปินชื่อดังท่าเต้นสุดแปลกที่ได้รับความนิยมและท่าเต้นโดนใจเหล่าวัยรุ่นรูปแบบต่างๆมาทำเป็นมอดพร้อมกับการนำมาถ่ายเป็นวิดีโอประกอบเพลงที่ดูน่าสนใจซึ่งทำให้เกมนี้นะคะก็ดูมีสีสันและน่าเล่นมากขึ้นทวีคูณเลยค่ะOverwatch จัดว่าเป็นเกมมัลติเพลเยอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยนะคะและเป็นเกมที่ไม่ได้มีดีแค่เนื้อหาและระบบเกมเท่านั้นภายในเกมนี้นะคะยังมีระบบอันน่าสนใจมากมายที่ทางทีมผู้พัฒนาได้รังสรรค์มาให้เหล่าแฟนเกมได้สนุกกันค่ะซึ่งพวกเรานะคะก็ขอหยิบระบบการแสดงท่าทางที่เหล่าผู้เล่นสามารถเลือกนำมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ตามใจชอบแถมตัวละครภายในเกมนะคะยังมีการแสดงท่าทางพร้อมโชว์สเต็ปออกลีลาท่าเต้นที่ดูเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวละครได้อย่างเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วจริงๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะท่าเต้นต่างๆที่นำมาเสิร์ฟให้เหล่าแฟนเกมได้สุ่มกล่องเพื่อสะสมกันนั้นยังได้มีการนำท่าเต้นจากศิลปินยอดฮิตท่าเต้นประกอบเพลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาใส่ไว้ในเกมได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยค่ะถือเป็นระบบการแสดงท่าทางที่ทำให้เหล่าแฟนเกมถึงกับอมยิ้มได้อย่างมีความสุขไม่น้อยเลยนะคะ Destiny 2มาถึงเกมสุดท้ายกันนะคะที่ขอบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะกับเกมผจญภัยใน FPS สไตล์ไซไฟที่มองดูแล้วนะคะเป็นเกมที่เน้นการผจญภัยแบบสุดขอบจักรวาลที่ได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีมาตั้งแต่ภาคแรกเลยค่ะซึ่งภายในเกมนี้นะคะก็ได้หยิบระบบการแสดงท่าทางมาสร้างสีสันทำให้เกมนี้ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะระบบท่าทางการเต้นนั้นภายในเกมก็ได้จัดเต็มการเคลื่อนไหวที่ดูลื่นไหลแถมยังเป็นที่นิยมชมชอบจากเหล่าผู้เล่นทั้งหลายต่างพากันโชว์สเต็ปออกลวดลายการเต้นสุดมันร่วมกันกับพ้องเพื่อนได้อย่างสนุกสนานเลยค่ะและท่าเต้นแต่ละท่าทางนั้นยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่าเต้นของศิลปินชื่อดังเพลงประกอบยอดฮิตติดชาร์ตไปจนถึงท่าเต้นยอดฮิตติดเทรนด์จากทั่วโลกอีกด้วยนะคะนับว่าเป็นเกมผจญภัยที่ดูครบเครื่องเรื่องนันทนาการไม่น้อยเลยนะคะ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ10เกมดังที่มีท่าเต้นอันสุดเจ๋งที่ทำให้แต่ละเกมดูมีสีสันเข้ามาทันตาแต่ละเกมนั้นนะคะดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นเพราะได้มีการพัฒนาในส่วนของระบบท่าทางการแสดงออกอย่างท่าเต้นที่สร้างความคื้นเคร่งให้กับตัวเกมได้ไม่น้อยหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่คิดว่ายังมีเกมที่เต้นได้เร้าใจมากกว่านี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยนะคะและใครนะคะที่ชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกด Subscribe และทำการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ของพวกเราก่อนใครพร้อมกับการกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันสาระบันเทิงแสนสนุกให้กับคนอื่นๆได้รับชมกันด้วยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะพวกเราก็ขอฝาก Facebook Fanpage และ Facebook กลุ่ม Virtual Gamer ที่พวกเราจะมาแนะนำเกมและอนิเมะพร้อมอัปเดตสิ่งที่น่าสนใจไม่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ